บอททอยโมดิฟายนะครับผมวันนี้ได้รับคำสั่งได้รับออเดอร์มาว่าจะให้แปลงตัวของกาโอยีราฟตัวนี้นะครับผมให้เป็นตัวซีบ้านะครับกาโอซีบ้าหรือมาบ้านั่นเองมีแบบสั่งการมาละคราวนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีเลยครับผมเนาะว่ามาผ่าชำแหละตัวยีราฟกันเลยดีกว่าเผื่อคนที่กำลังจะแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะซ่อมฉันอยากจะหาอะไรแล้วฉันกลัวแกะแล้วพลาดแกะแล้วกลัวเสียของเงี้ยนะเฮ้ยอาจจะได้มาดูคลิปวิดีโอตัวเนี้ยให้เห็นได้ว่าเฮ้ยฉันควรจะซ่อมตรงไหนควรจะแกะอย่างไรและควรจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างตัวยีราฟนะครับผมตัวนี้เป็นตัวอะไรที่เขาให้ผมมานะให้ผมมาทำเห็นอย่างแรกเลยคือหูหักอาการที่สองคือพับลงระบบเด้งคอเนี่ยไม่ล็อกนะครับผมล็อกเองได้นะครับผมแต่ต้องออกแรงเยอะกว่าปกติกดไปเฉยๆอย่างเงี้ยไม่เข้าให้ผมต้องออกแรงปั๊บเนี่ยมันถึงจะลงล็อกก็เข้ายากกว่าปกตินั่นเองแต่ระบบยิงไม่เป็นปัญหานะครับผมคอตกไหมไม่ตกนะครับระบบคลิปตรงนี้โอเคดีนะครับผมไม่ตกนะครับผมสีถลอกบ้างที่เคลือบไว้นะครับผมคลิปส่วนหัวไหล่ไม่หักนะครับผมไม่หักคลิปดีครับผมหางเข้าได้ปกติทีนี้มาลองแกะกันหาน็อตก่อนหารูน็อตก่อนไม่มีก็คือรูน็อตต้องอยู่อีกฝั่งสังเกตง่ายๆรูน็อตเนี่ยจะอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับผมจะไม่มีการสลับซ้ายขวานะถ้ารูน็อตอยู่ซ้ายก็คืออยู่ซ้ายทั้งหมดอยู่ขวาก็คืออยู่ขวาทั้งหมดอุปกรณ์ที่เราจะใช้นี่คือไขควงชุดนะครับผมเป็นไขควงเล็กนะก็มีขนาดต่างกันออกไปตัวนี้เขาเรียกประแจไอ้ประแจไม่ใช่ประแจสิไขควงแฉกนะครับผมจะเป็นแฉกเล็กกับแฉกที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีผลต่อการออกแรงในการขันน็อตนะครับผมในกรณีที่น็อตมีขนาดใหญ่นะครับผมบากน็อตมีขนาดใหญ่ก็ต้องใช้หัวน็อตหัวประแจหัวไขควงที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมถ้าใช้ตัวเล็กบางทีก็อาจจะไม่มีแรงขันหรือในกรณีที่น็อตไม่ดีแล้วภาษาช่างเขาเรียกน็อตหวานคือหัวเสียหัวน็อตเสียก็อาจจะใช้หัวน็อตเนี่ยที่มีขยับขนาดใหญ่ขึ้นในการขันได้นะครับผมอย่างนี้เขาเรียกว่าไขควงปากแบนนะครับผมใช้ในกรณีเดียวกับที่หัวน็อตเสียใช้ได้นะครับผมและใช้ในกรณีที่หัวน็อตถูกออกแบบมาให้ใช้กับปากแบนเท่านั้นก็คือเป็นเส้นตรงเส้นเดียวในการขันทุกคนคงขันเป็นกันอยู่นะครับผมขันออกคือขันทวนนะครับผมขันเข้าคือขันตามเข็มนะครับผมกรณีที่เราขันครั้งแรกเนี่ยไม่แนะนำไม่ใช้ตัวนี้นะครับผมอันนี้คือจะมาขันให้ดูนะว่ามันไม่ออกนะครับผมมันไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันเป็นครั้งแรกนะครับผมหลังจากประกอบไม่เคยมีการถอดเลยนะมันก็เลยจะแน่นเป็นพิเศษเราต้องใช้ตัวที่ทำให้เรามีแรงจับมากกว่านี้ในการขันก็คือเราจะใช้ตัวแบบนี้ตัวแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมพวกร้านมิสเตอร์ DIY หรือพวกร้าน60บาทก็มีนะครับผม20 60ไม่แน่ใจเราใช้ตัวนี้นะครับผมนี่มี2หัวนะครับผมจะแฉกใหญ่กับแฉกเล็กผมขอใช้ใหญ่เปิดเลยแล้วกันจะได้ง่ายไวขันนะครับเห็นไหมง่ายนิดเดียวเลยพอเราจับถนัดมือเราก็จะสามารถออกแรงได้ง่ายขึ้นนะครับผมพอแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะมีเลยนี่ก็คือตัวนี้ตัวแมกเนตนะครับหรือตัวแม่เหล็กก่อนนี่แหละเอามือไว้ทำไมง่ายๆครับกันน็อตหายนะไม่ใช่บริษัทที่ใจดีนะครับผมทำมาแล้วน็อตขาดน็อตเหลือน็อตเกิน
ไอ้พวกที่อยู่ริมๆอย่างเงี้ยอยู่ตื้นๆเขาเรียกน็อตตื้นอย่างเงี้ยนะครับผมก็คันได้ง่ายอ่าฮะแต่ไอ้พวกที่อยู่ลึกล่ะอยู่ลึกอย่างนี้นี่เป็นรูลึกนะครับผมถ้าสมมุติโชคดีไขควงเข้าได้อย่างนี้ก็คือโชคดีนะครับผมแต่ถ้าบังเอิญไม่โชคดีขนาดนั้นอยู่ลึกมากก็ต้องใช้เป็นตัวนี้แทนมิสเตอร์ DIY แล้วครับหาได้ทุกอย่างนะจะเป็นยาวขึ้นนะครับผมเพื่อทำให้เราขันรูที่มันอยู่ลึกเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมเก็บไว้ในชิ้นส่วนเนี้ยผมว่าแค่ตัวธรรมดาน่าจะพออดูสิถ้าไม่หย่นนะครับเคาะครับสังเกตหมดหรือยังเวลางัดเนี่ยนะครับผมพยายามอย่างัดแรงนะครับผมบางทีเรารู้สึกหงุดหงิดงัดปุ๊บหักจริงๆไปเฉยตอนท้ายอ้าวไม่ใช่มีน็อตซ่อนอยู่ปิดสติ๊กเกอร์ปิดบังมั่งอะไรบังพางตาเราบ้างเรามองไม่เห็นต้องสังเกตดีเนี่ยครับผมอย่าใจร้อนนะครับเสร็จปุ๊บเราต้องงัดด้วยประจาปากแบนตัวน้อยนะครับผมเวลางัดก็ต้องระวังนะครับผมถ้างัดแรงเนื้อพลาสติกก็บินนะครับผมพอประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เรียบเนียนก็จะไม่สวยงานก็จะไม่สวยค่อยๆงัดไปนะครับผมตรงนี้เหมือนติดอะไรสักอย่างงัดยากเห็นร่องแล้วก็งัดเลยเหมือนติดอะไรนะน็อตถอดออกหมดแล้วเนาะอะไรอะมีอะไรหักผมถอดส่วนนี้ออกมาก่อนนะถอดได้แล้วแน่นมากเลยคือมีน็อตอีกตัวหนึ่งว่ะไม่มีแล้วนี่ถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีแล้วก็หักดิบเลยแล้วกันปรับเข้าให้ต้องมีอะไรติดบ้างนะหรือเขาทากาวไว้วะเนี่ยบางทีมุมกล้องอาจไม่เห็นนะครับโทษทีก็โทษด้วยขันเสร็จแล้วข้างในตัวยีราฟจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจำฝังไว้ให้ดีนะครับผมอันไหนหัวอันไหนหางอันไหนตัวนี่กลับฝั่งส่วนนี้จะเป็นส่วนหัวนะหัวไหล่เขาจะเป็นหัวยื่นออกมาสังเกตจะมีตัวล็อกสปริงตัวนี้อยู่ทำหน้าที่อะไรตัวนี้ทำหน้าที่ให้นี่ล็อกของตัวหัวยีราฟเนี่ยสามารถทำงานได้ที่เราได้ยินเสียงกิ๊บกิ๊บกิ๊บเนี่ยคือมาจากตัวนี้นะครับผมบางคนมีปัญหาที่ว่าคอยีราฟหรือว่าของเล่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี้ยมันรูดฟื้นไปเลยเนี่ยหรือว่ามันจับไม่อยู่คอตกหรือว่าอะไรสักอย่างต้องมาดูตรงนี้ว่าตัวเนี้ยยังอยู่ดีไหมสปริงอยู่ดีไหมสปริงเด้งไหมหรือตัวนี้อาจจะทู่ไปแล้วหายไปแล้วหรือเปล่าหรือบางคนหยอดกาวไว้ก็มีนะครับผมเวลาถอดก็ถอดออกมานะครับผมกันหายตัวนี้เขาไม่ได้ทากาวไม่ได้อะไรไว้นะครับผมอาศัยเป็นเดือยเป็นเดือยเล็กๆให้สปริงคัดสปริงอยู่ข้างในเพื่อก็ใส่นะครับผมก็คือหลุดถ้าหลุดแล้วหายก็คือบายบายได้เลยนะครับผมเก็บไว้ก็ควรจะมีถาดไว้สักอย่างไว้เก็บนะครับผมส่วนตัวนี้ผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมนิยามของผมเองว่าคือการยิงหมุดการยิงหมุดเนี่ยจะไม่สามารถถอดได้ถ้าถอดคือเสียเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากถอดจริงๆผมไม่เคยลองนะวิธีการใช้ความร้อนละลายพลาสติกให้อ่อนนุ่มแล้วก็จัดการเนี่ยดึงออกเนี่ยจะได้หรือเปล่าไม่เคยลองเหมือนกัน
แต่น่าจะได้นะแต่ถ้าสมมติไม่มีอุปกรณ์ก็คืออย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมถ้าแตกแล้วแตกเลยนะตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมตัวนี้ก็แค่ขันเข้าขันออกแค่นั้นเองประกอบใส่กับส่วนขาไม่มีอะไรดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันไม่มีอะไรก็จะเห็นสังเกตร่องตรงนี้ร่องตรงนี้คือร่องของตัวหางยีราฟนะครับผมที่ใส่ไปตามร่องนะแล้วก็เก็บหางตรงนี้เวลาประกอบจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเพราะมันชอบเบี้ยวผมก็ระวังกันด้วยนะครับผมข้างในของตัวยีราฟมีแค่นี้เก็บป๊าบส่วนกิ๊บตัวนี้ไม่อยากไปยุ่งกับมันมากนะครับผมส่วนมากที่พังกันก็คือหักตัวพอกิ๊บหักหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ค่อยซ่อมกันนะครับคือเปลี่ยนเลยเพราะอะไรพลาสติกพอหักแล้วมันไม่จะไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะของหักแล้วก็คือหักนะครับผมก็จะเป็นเนี่ยสังเกตรูสีดำสองรูไหมนะครับผมเป็นแค่เดือยเล็กๆมาใส่เองแค่นั้นแล้วก็บีบลงไปกิ๊บเอาตัวนี้มาปิดแล้วก็ประกอบเท่านั้นเองสำหรับตัวเดือยหัวไหล่สำหรับคนที่มีอะไรแล้วอยากเราไปทำอย่างอื่นก็เยอะแยะนะครับผมโอ้โหมหาศาลเลยแทบจะเป็นตัวที่มีค่าที่สุดในบรรดาของอะไรแล้วถ้าสมมติยังดีนะมีค่ามากถ้าสมมติคนไปเจอในกลุ่มซื้อมาแบบซื้อมาเพื่อเอากิฟต์ตัวเนี้ยก็โอเคนะครับผมถ้าราคาไม่สูงนะเสร็จปุ๊บตัวคอยีราฟมีอะไรกลไกน็อตตัวนี้มีหน้าที่โฟกัสสีกล้องเห็นไหมครับกล้องไม่ยอมโฟกัสนะมีหน้าที่ยึดปากยีราฟเฉยๆลองขันแกะดูเป็นน็อตหัวบานนะครับผมก็คือไม่จำเป็นต้องมีแหวนถ้าเป็นน็อตขยายใหญ่อาจจะต้องใส่แหวนด้วยแต่ตัวนี้ก็คือเป็นน็อตหัวบานไม่จำเป็นต้องใส่แหวนนะแกะปากออกมาง้างปากออกมาไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรส่วนตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับผมเป็นท่อนเหล็กใส่มาเป็นแกนเหล็กแล้วพวกนี้เป็นแกนเหล็กใส่มาเฉยๆเพื่อโยกผมพับคอได้เดี๋ยวจะมาแกะตัวลำคอดีกว่ามีน็อตกี่จุดเนี่ย1 2 3 จุดแกะเสียเพื่อแกะต้องดีๆนะครับผมเพราะบางทีสปริงหรือกลไกข้างในเนี่ยมันหลุดได้แล้วเรายังไม่ทันสังเกตยังไม่ทันได้จำเนี่ยบันไวนะครับผมนั่งหาว่ามันใส่ยังไงวะไขควงของผมชุดเนี้ยใช้มานานแล้วมันก็ไปพังปกติจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในเนาะทำให้หัวน็อตเนี่ยไม่หลุดแต่คราวเนี้ยมันแม่เหล็กไปแล้วโดนกระแทกโดนตอกเข้ามากๆก็แม่เหล็กก็เอาไม่อยู่ก็หลุดไปสามตัวเสร็จปุ๊บดูร่องพลาสติกดีๆนะครับผมแกะชุบนั่นไงสปริงเด้งออกมาแล้วแน่นยังเลยแน่นแปลกๆหรือเขามีล็อกคอไว้หรือเปล่าดึงสปริงออกมาก่อนโอ้สปริงยาวใช่เนาะใช่เว้นอะไรอ่ะอะไรหลุดออกมาแค่น่าจะเป็นอะไรล็อกตรงนี้สักอย่างนะข
เพราะสังเกตว่าตรงนี้ไม่ยุดเลยสงสัยจะต้องหักดิบใช่มั้งโอ้นี่ไงเลื่อยล็อกคอเป็นปลอกล็อกคอไว้นะครับผมนี่เป็นปอกอย่างนี้นะครับผมล็อกสองฝั่งไว้นะไม่ให้มันหลุดเวลาแกะก็ระวังนิดนึงถ้างั้นอาจจะแตกได้ต้องดึงส่วนนี้ออกก่อนค่อยๆดึงสองตัวนี่ออกจากกันส่วนนี้จะดึงเอาออกไม่ได้นะครับผมส่วนตัวนี้นี่ส่วนที่บล็อกคอเมื่อกี้นี้เพราะว่าจะติดกับตัวนี้ตัวกันหลุดเนี่ยตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ให้ว่าพอสปริงดึงดันหัวเนี่ยออกไปจากกลไกใช่ไหมมันก็จะไปสุดที่ปลอกคอตรงนี้แหละทำให้มันไม่หลุดออกไปไกลมากกว่านี้นะครับผมนี่คือหน้าที่ของมันถ้าคนใส่ก็คือต้องใส่ส่วนนี้ก่อนแล้วค่อยบล็อกหัวตรงนี้นะครับผมวิธีการถอดหัวส่วนนี้ทำอย่างไรต้องมีเหล็กตอกนะครับผมใช้วิธีการตอกนะเหล็กตอกคืออะไรก็คือต้องใช้เหล็กส่งเนี่ยอย่างไอ้ตัวนี้ไขควงชุดนี้60บาทก็จะมีหาสังเกตตัวที่มันเป็นแกนกลมๆนี่อย่างชุดเนี้ยที่เราคิดว่ายังไงเราคงไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมเอามาใส่กับชุดเดิมของมันอย่างที่ผมบอกว่าผมตอกสะเละจนมันพังแม่เหล็กหายนะครับผมก็คือกรณีนี้แหละเอามาลองแล้วก็ลองกับของนุ่มๆนะครับผมเช่นว่าหมอนหรือที่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเราไปวางกับแข็งๆเนี่ยถ้าเราเอาค้อนตอกเนี่ยมันเป็นแรงกระแทกลงไปใส่งานของเรานะครับผมแล้วเราต้องการให้แกนเหล็กเนี่ยมันตอกว่ามันกดลงแต่คราวเนี้ยเราเอาดันเอาของแข็งๆเนี่ยเอาแผ่นไม้แผ่นเหล็กเนี่ยมารองแล้วแกนเหล็กมันจะไปไหนได้ล่ะครับมันก็ต้องเป็นของนุ่มๆเนาะของที่มันสามารถแทงลงไปได้ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถรองรับแรงของเราไว้ได้ด้วยคลิปนี้คงไม่ได้ตอกให้ดูนะโอเคแกนเหล็ก this is the แกนเหล็กแล้วก็มีอะไรสปริงมี3ส่วนสำคัญแค่นี้เองอ่ะกลไกที่เราเล่นสปริงแกนเหล็กแล้วก็คอเมื่อกี้เพิ่งบอกเข้าไปแบบว่าเวลาแกะให้ดูนะให้สังเกตแต่เจ้าของคลิปก็ไม่ทันสังเกตเลยก็ไปซะแล้วเอาประกอบกลับคืนก่อนลองเดาซิว่ามันจะต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆก็ใส่แล้วก็ดันแล้วตัวนี้จะไปล็อกอยู่กับตัวไหนเนี่ยนี่ไงเห็นไหมมีบะล็อกพอดีเลยเข้านี่เสร็จปุ๊บนี่ต้องเป็นอย่างนี้ใส่สปริงสปริงยาวมากนะครับผมจะให้กะขนาดก็ประมาณ15เซนได้อะ15เซนติเมตรขั้นแรกนะครับผมปลายสีส้มอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งขวาก็รูดสปริงลงมาตั้งกับพื้นนะครับผมเพื่อให้ง่ายนะจะกดสปริงได้ง่ายขึ้นเสร็จปุ๊บขอดึงออกก่อนนะโอ้ชุบพังอันนี้ไม่เอาก่อนอันนี้พักนี้ในนี้สปริงกดกับพื้นเพื่อง่ายนะครับผมในการร้อยสปริงเสร็จปุ๊บใส่แกนนี่ใส่แกนหรือเราใส่นี้ง่ายกว่ากันวิธีไหนง่ายกว่า
โอ้ตัวนี้ไม่มีหรอกกล้วยเสร็จปุ๊บสอดลงไปนะครับผมจะสังเกตเห็นว่ากลไกทำงานแล้วทั้งที่ยังไม่ได้สั่งให้ทำคราวเนี้ยไม่แน่ใจว่าสปริงมันมาด้วยไหมหรือมาจากแกนเหล็กน่าจะมาอย่างนี้เนาะนี่อ้าวบ้าจริงThis is a nap นะครับผมทวิสเตอร์นั่นเองใส่เจ๋งนะครับผมโอเคครับหลังจากเมื่อกี้ลองผิดลองถูกกันอยู่ตั้งนานข้างในจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมแกนสีส้มครับจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีแง่งล็อกไว้นะครับผมให้ล็อกพอดีมีแหวนรอง1ชุดนะครับผมกันดีดออกไปแล้วครับผมแล้วตัวนี้เป็นสปริงที่ยัดอยู่ข้างในนะครับผมอยู่ในกระบอกตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีกลไกตัวสีดำตัวเปิดหันหน้าออกไปทางซ้ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกของตัวทรงกระบอกสีดำนี้นะครับผมให้หยุดออกไปจะเป็นตัวเหมือนตัวกันไว้เมื่อเรากดขึ้นนะครับผมกดตรงปุ่มเล็กๆข้างล่างกดขึ้นนะครับผมจะเป็นการยกตัวล็อกเนี่ยแสงบังเนาะให้มันสูงขึ้นส่งผลให้ตัวกระบอกเนี่ยสามารถเลื่อนออกไปได้นะครับผมเวลากดมามันก็จะโดนดันกลับมาเองอัตโนมัตินะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับตัว GAO Giraffe นะครับผมข้างในเนาะเวลาประกอบกับนี่แนะนำนะครับผมให้กดให้เป็นคอยยาวไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่กรอบพับเมื่อมีลักษณะดังนี้แล้วค่อยเก็บพับส่วนปลอกคอเนี่ยลงมานะครับผมคือเดี๋ยวมาเทสกันใช้ได้ไหมคือโอเคนะครับผมเรียบร้อยก็จะมีเท่านี้ในส่วนของตัว GAO Giraffe นะครับผมหากดูแล้วชอบใจว่าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมถือว่าขอบคุณนะครับหากดูแล้วชอบใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของตัวผมได้นะครับผม BotToy Modify นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามดูผลงานได้ทางแฟนเพจ BotToy นะครับผมไม่รู้คนหาจะเจอหรือเปล่านะฝากผลงานกันตรงนี้กันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอเท่านี้ละขอบคุณครับสวัสดี